ข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้มาสรุปตลาดกันนะคะมาดูกันค่ะดัชนีลงมาปิดที่ 1,520 จุดนะคะเซ็นดิ้งเด็กย่อลงมาติดลบ9จุดค่ะคุณผู้ชมค่ะมูลค่าการซื้อขายเบาบางนะคะเพียงแค่ 35,000 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะแนวโน้มเซ็นดิ้งเด็กย่อลงมาแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปดีนะคะพูดคุยกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้กันนะคะกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เซตมาปิด1520จุดนะคะคุณนิพนธ์มีมุมมองต่อหุ้นไทยยังไงคะช่วงนี้หุ้นไทยยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะค่ะนะครับเป็นแนวโน้มลงอยู่มันก็คือยังลงอยู่นะเพราะนั้นลงตามเทคนิคก็คือถ้าวกกลับลงมานะครับขึ้นไปแล้ววกกลับลงมาก็แสดงว่าจะหลุดนะครับหลุด1512เลยนะครับค่ะแสดงว่าจะลงไปเท่าไหร่นี้เราไม่ทราบนะค่ะทีนี้ขออนุญาตขอแนวรับหน่อยนะคะแต่ละแนวแสดงว่ายังมีความเสี่ยงหลุด 1,500 ใช่มั้ยคะแนวรับที่เป็นบอททอมเดิมนะครับค่ะก็ที่1512นะ 1511นะครับค่ะแนวรับทางจิตวิทยาก็1500นะครับค่ะเป็นแนวรับของแกปด้วยนะครับค่ะแนวรับต่อไปก็เป็นแนวรับของวิกฤตชาร์ตนะครับ1497นะฮะแล้วหลุด1497ไปก็แนวรับต่อไปก็1400เลยนะค่ะเพราะฉะนั้นก็เราต้องดูที่1500จิตวิทยาและ1497นะคะใช่ครับค่ะมาดูหุ้นรายตัวกันนิดนึงนะคะตอนนี้ยังให้น้ำหนักของการลงซะมากกว่าเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมาหนุนเซตในช่วงนี้นะคะคือหุ้นที่ลงขนาดนี้เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กค่ะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาจากช่วงธันวาต่อเนื่องมกรานะครับจะถึง17กุมภาเนี่ยพวกหุ้นพวกนี้ขึ้นมากกว่าเซตที่ขึ้นนะครับค่ะส่วนเราจะเห็นว่าเซต50ค่อนข้างจะแข็งนะครับเซต50ไม่ได้ลงเท่าไหร่ค่ะคือหุ้นใหญ่ไม่ได้ลงเท่าไหร่นะครับจะลงก็เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเพราะนั้นก็ยังลงไม่เสร็จนะฮะยังลงอยู่นะครับยังมีโอกาสลงได้อีกนะคะลงได้อีกฮะช่วงนี้ควรที่จะถือหุ้นให้น้อยถือเงินให้เยอะใช่ไหมคะก็ตั้งแต่หลุด1581มานะครับซึ่งเราก็ออกหลายช่องนะครับว่าต้องลดน้ำหนักการลงทุนเพราะหุ้นขึ้นมารอบนี้ไม่มีพื้นฐานรองรับอะไรเลยนะฮะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงก็ลงแบบไม่มีพื้นฐานรองรับเหมือนกันนะฮะก็ลงไปเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบนะครับกลยุทธ์ก็คือถือเงินสดนะครับใครยังไม่มีเงินสดถือก็พยายามหุ้นก็คือเงินนะครับพอขายก็ถือแล้วนะฮะตัวที่ยังไม่ลงเยอะแยะเลยนะครับขายมาถือก็ได้นะครับค่ะอันที่สองก็คือช็อตสต็อกซิงเกิลสต็อกนะครับอันที่สามก็คือรองพุทนะฮะใน DW นะฮะเล่นขาลงนะฮะแล้วก็ช็อตเกมพอร์ตนะครับเล่นแบบขาลงเลยนะฮะจนกว่าตลาดจะมีสัญญาณรีเวอร์เซลเป็นขาขึ้นนะครับค่อยกลับข้างนะฮะค่ะตัวไหนบ้างคะที่เรายังคงจะโฮลได้อยู่ในช่วงนี้ค่ะตัวที่โฮลได้อยู่แล้วยังไม่ได้เป็นลงนะครับก็จะเป็นปูนใหญ่นะฮะ SCC นะคะใช่สวัสด์นะครับค่ะแล้วก็เป็นคาราบาวนะฮะนะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นขาขึ้นคือโฮลได้แต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะแต่ถ้าหลุดก็ต้องขายนะครับค่ะเราพูดถึงวันนี้ยังไม่หลุดนะฮะหลุดก็ต้องขายนะฮะหลุดจุด stop loss ต้องขายนะครับส่วนที่โฮได้ในกลุ่มเราจะเห็นว่าในกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเดือดเหลืองเนี่ยก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็อาจจะโฮได้นะค่ะอย่างนี้แล้วกลุ่มไหนที่ยังพอสะสมได้ไหมคะหรือว่าเรายังไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นได้จนกว่าเซตที่จะหุ้นลักษณะแบบนี้นะฮะหุ้นลักษณะแบบนี้เวลาจะทำกำไรได้คือตอนที่มันแพนิคแพนิคไม่ถึงว่าลงแรงทั้งตลาดนะฮะแต่ได้ถ้ามันไม่ลงแบบนั้นก็เรียกหุ้นที่เป็นตลาดที่ขาดเงินนะฮะถ้าไม่ลงแรงเนี่ยการทำกำไรจะไม่เกิดขึ้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงนะครับไอ้หุ้นอะไรที่ถืออยู่มันก็ลงหมดนะครับค่ะโอกาสดีๆมันอยู่ตอนที่วันที่มันแพนิคเนี่ยนะครับค่ะแพนิคแล้วมันก็จะขึ้นต่อได้สักเดือนแล้วมันก็จะไปยืนขายแล้วก็ลงใหม่อีกนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะเขาเรียกหุ้นขาดเงินนะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยต่างชาติออกไปแล้วนะฮะขณะนี้รายใหญ่ที่เป็นเจ้าของหุ้นเริ่มออกนะครับหุ้นที่เป็นหุ้นเจ้าของเริ่มลงเยอะนะฮะเพราะนั้นในตลาดผู้ก็จะมีผู้เล่นอยู่ก็คือสถาบันในประเทศกับป๊อปเทรดนะฮะซึ่ง2คนนี้เขาอยู่แล้วก็ไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าสถาบันเป็นคนที่ซื้อหุ้นขึ้นมากับป๊อปเทรดนะฮะสองเจ้าเนี่ยประมาณ200,000 ล้านเพราะนั้นก็ต้องอยู่เฝ้าอยู่แล้วนะครับก็ตลาดก็จะเป็นไปตาม2คนนี้ว่าจะให้ไปทางไหนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นยังช่วงนี้ต้องกำหนดกลยุทธ์เวทแอนด์ซีไปก่อนนะคะ
เวนิสซีถือเงินสดนะฮะจะบอกว่าถือไม่ได้ถือได้นะครับค่ะถามว่า ITD ถือได้ไหมก็เมื่อวันศุกร์7บาท50 7บาท60ใช่ไหมครับวันนี้6บาท80ถ้าขายวันนั้นถือเงินสดใช่ไหมครับมันซื้อเข้ากำไร 10% นะฮะค่ะเล่นขาลงอ่ะผมว่าอย่างนั้นนะครับคือถือเงินสดตอนนี้ไม่ทันก็พยายามเล่นขาลงเพราะว่ามันก็ใกล้ที่จะรีบาวแล้วนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็รอก่อนนะคะคุณนิพนธ์คะครับค่ะค่ะยังไงก็เดี๋ยวตามกันต่อทุกวันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่ากรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP มองเซ็ตยังคงมีโอกาสจะลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นการลงในช่วงนี้นะคะก็ต้องจับตาค่ะดูที่แนว strong support 1,500 เชิงจิตวิทยาถ้าหากว่าหลุดมีโอกาสลงไปที่1,574นะคะซึ่งเราก็ต้องจับตารอดูกันอีกนะคะว่าแนวโน้มจะลงไปขนาดไหนนะคะช่วงนี้ถือเงินสดเยอะๆค่ะแล้วก็รอจังหวะในการซื้อหุ้นช่วงที่ panic sales นะคะและถ้าหากว่าใครที่มีกำไรอยู่นะคะในช่วงรีบาวก็ค่อยๆทยอยปล่อยของก็ได้ด้วยนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเป็นรายตัวประจำทุกวันในรายการ Stop Loss กับคุณนิพนธ์นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะหมดเวลาของรายการ Stop Loss ในช่วงภาคเย็นแล้วนะคะธนวันปัตโชตและทีมงานจะลากันไปก่อนนะคะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจ.กรุงศรีขอขอบคุณทุกท่านที่ลงทุนในกองทุนรวม KFS DIV และ KFL TF DIV เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร02-657-5757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน